กว่าแสงมันไม่ค่อยจะกระจายเท่าไหร่เปิดไฟแป๊บนึงแสงดีขึ้นคิดว่านะอ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะด้วยคำที่เรานะคะเป็น professional เป็น beauty blogger ที่มากด้วยประสบการณ์สามารถแนะนำเครื่องสำอางได้วันนี้ก็เลยจะเป็นวันนึงที่คิงเอาโปรดักต์มาลองนะคะจริงๆแล้วเคยใช้ตัวนี้มาแล้วครั้งนึงแต่ว่าไม่ได้รีวิวจริงจังแต่ว่ามันมีความกิมมิกบางอย่างที่ทำให้คิงอยากจะหยิบมาพูดแล้วก็มาทดลองใช้ให้เพื่อนๆดูกันนะคะคือคิงได้ตัวนี้มามีพี่คนนึงให้มานะคะแล้วก็เขาก็ได้ให้คำเตือนคิงแล้วแหละว่าตัวนี้มันเหมาะกับการที่ให้คนอื่นทำให้นะจ๊ะตัวนี้นะคะชื่อว่าอะไรอ่ะตัวนี้น่ะอ่านไม่ออกเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะคะเป็นของเกาหลีอ่ะเขาชื่อว่าเป็น Peel of Mask นะคะซึ่งแบบก็จะมีความเป็นวิงวิงวับวับอะไรเบอร์นี้นะคะส่วนเขาก็จะมีโซนนึงมันซองเล็กนะตัวนี้ชื่อว่า Silver Premium Modeling Maskเป็น Active Collagen Powder ซึ่งเราต้อง mix 2 อันนี้ลงด้วยกันนะคะแต่จากประสบการณ์คราวที่แล้วขิงได้ใช้อันนี้แบบหมดซองเลยแล้วเพื่อนบอกว่ามันเยอะมากจะไม่รู้ว่าจะเอาไปทาส่วนไหนแล้ววันนี้ก็เลยจะกะสัดส่วนนิดนึงใช้ให้มันพอประมาณกับหน้าดิฉันนิดนึงนะคะเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มเล่นกันมันก็จะเป็น1สเต็ปเนาะเป็นเลข1กับเลข2เห็นปะก็คือหลักๆก็คือต้องใช้2ตัวนี้คู่กันนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวฉันจะใส่ number 1ไปก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเลข1เนาะอันนี้คือถ้วยที่ฉันเอามาอุปกรณ์นะคะก็คิงจะเตรียมถ้วยมา1ถ้วยแล้วก็ที่ปาดหน้าเค้กมา1อันรู้สึกมันง่ายดีอยู่กันป่าเพราะว่าใช้นิ้วมือแล้วมันจะเลอะเทะไปหมดเลยนะคะอ่ะเรามาผสมเลยดีกว่าก็จะแกะน้อง number 1ก่อนนะคะอู้เนื้อข้างในจะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนข้าวเปียกอะเป็นเหมือนโมจิที่ยังไม่ได้เอามากินอะข้าวตำอะไรพวกนี้เธอเอาดีๆน่ากินเหมือนกันนะเหมือนขนมเลยอ่ะกลิ่นหอมมากกินเหมือนครีมนวดต่อไปสเต็ปที่2นะคะเป็นคอลลาเจนพาวเดอร์ตัวนี้น่าจะมีส่วนผสมที่ทำให้ผิวขาวขึ้นนะเป็นเลยอู้เดี๋ยวน่าทำการผสมนะคะคนให้เข้ากันเมื่อสักครู่ในขิงลองอ่านคร่าวๆนะคะถึงแบบคุณสมบัติของคุณคนนี้นะคะ Silver Premium Modeling Mask ก็คือน่าจะช่วยในเรื่องของผิวขาวใสสไตล์เกาหลีเลยเพราะว่าเขามีคอลลาเจนด้วยนะเป็นผสมแยกก็คือน่าสนใจก่อนที่จะลงแมสก์นะคะขิงจะเช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์ก่อนอันนี้จะใช้ของ Layers ตัวนี้ชื่อดังมากๆเป็น Witch Hazel นะคะเป็นตัวที่ทำให้แบบพวกค่า AHA บนผิวมันแบบว่าสมดุลกันนะคะแล้วขิงก็จะเช็ดเพื่อmake sure อีกนิดนึงว่าหน้ามันสะอาดแล้วนะเพราะว่าหน้ามันง่ายมากคือแบบยิ่งอากาศร้อนๆเดินไปข้างนอกก็คือแบบถ้าเกิดมีคนตอกไข่บนหน้าก็ทอไข่ไปแล้วจ้ะเรามาเริ่มเรียนเลยจะบอกก่อนว่าขิงไม่เซียนกับการใช้มาร์คลักษณะแบบนี้นะถ้าเกิดใช้ผิดยังไงก็ขอประทานอภัยด้วยนะคะคือเย็นมากแกฉันมือออกมาจดฟรีซด้วยแหละเนื้อมาจะมีความเป็นไข่มุกไข่มุกอะมีความแบบแวววๆเล็กๆน้อยๆกินเค้กไหมคะเสนอตัวเป็นเค้กเวลาผู้ชายมาจีบก็แบบชอบกินของหวานไหมคะจิงเจอร์ทาด้วยไอซิ่งทาวิ่งหนีเธอใช้อันนี้ป้ายแล้วง่ายมากเลยตอนนี้คือรู้สึกว่าหน้าตัวเป็นเค้กนึกออกปะเค้กที่แบบตอนเบคใหม่ๆแล้วมันจะไม่เนียนมันจะเป็นตะปุ่มตะป่ำแล้วก็ต้องเอาพวกแบบพวกไอซิ่งพวกครีมช็อกโกแลตพวกแบบไวท์ช็อกโกแลตมาเคลือบอีกทีนึงเพื่อที่มันจะได้ดูแบบน่ากินอะเอาลงนั้นเลยอะตอนเนี้ยโอ้อ๋อมันจะเป็นแบบนี้มันเย็นมากทุกคนแล้วมันก็หอมมากด้วยคือพูดคำว่าเย็นไปกี่ครั้งแล้วนะเกือบไม่รอดเกือบพูดไม่ได้มันจะฆ่าปิดปากฉันค่ะต้องนอนถ้าไม่นอนก็คือแบบย้อยลงมาแล้วเธอมากนี่มันเริ่มย้อยลงมาแล้วปะโอ๊ยทำไงวะไม่อยากมึงแล้วอ่ะเขาห้ามเราไม่ฟังว่าเหมาะกับการที่คนอื่นทำให้มากกว่าก็ไม่ฟังจะทำเองโชว์เก่งข้างๆหน้าผากฝั่งนี้นิดนึงแต่นั้นนึกถึงอะไรรู้ปะหนังผีที่แบบว่าก่อนที่เขาจะแต่งหน้าเป็นซอมบี้อะไรเงี้ยเขาก็จะลงกาวลาเท็กซ์ลงไปเป็นการเมคอัพเป็นผีอ่ะแล้วก็ค่อยแบบว่าแต่งสีเลือดลงไปที่หลังอะไรเงี้ยเป็นตรงนั้นเลยอ่ะไม่รู้ทุกคนได้ยินเสียงไหมแต่ว่าขิงปากขิงจะได้ยินเสียงแบบก็หาพี่ไส้ Do I look cute
วันนี้ไปไหนมาวันนี้ไปเดินเล่นสยามมา อย่างคนโสดอ่ะขายของออกกล้องเลยนะนี่เธอขายของออกกล้องเลยนะทุกคนโอ้โหโอเคตอนนี้ผ่านไปประมาณ10นาทีนะคะขิงจะลอกออกแล้วนะแต่ว่าฝั่งเนี้ยมันยังแบบยังไม่แห้งดีเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าน่าจะลอกออกได้แล้วนะมันเหมือนกาวเลยอ่ะกาวเลยอ่ะมีติดตามหน้าเล็กน้อยนะคะตามสไตล์ของเขานี่คือหน้าสดๆหลังจากลอกออกมาเลยนะคะมันก็ยังออกไม่ค่อยดีต้องไปล้างความรู้สึกในคือหน้ามันจะแบบชุ่มชื้นมากๆนะคะคือเหมือนเปียกเลยแหละไม่ใช่ชุ่มเหมือนหน้ามันเปียกเลยทุกคนคือจับลงไปแล้วเย็นๆเปียกเลยนะคะส่วนมันคือมันลอกออกค่อนข้างง่ายนะก็คือวูดออกมามันก็จะแบบรูปมันแบบเนี้ยเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่อะนึกออกปะเนี่ยคือแต่ว่าเนื้อแมสของเนื้อตัวเนี้ยค่ะมันไม่ได้แบบว่าแห้งถึงขนาดที่แบบแปะลงไปบนผิวแล้วจะรู้สึกอะไรอะคืออันนี้คือผิวมันแห้งๆนะแต่พอมาร์ครูปปุ๊บมันก็จะมีความเปียกเกิดขึ้นอะคือเหมือนตัวมาร์คตัวเนี้ยมันจะมีน้ำแบบอุ้มน้ำไว้เยอะมากนะคะคือผิวจะเย็นมากๆแล้วก็จะรู้สึกถึงความแบบชุ่มชื่นมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวขิงขอไปล้างหน้าก่อนนะคะแล้วก็มาพูดถึงฟันนอตอสกันว่าตัวนี้มันยังไงแม่เล่าหน่อยมาแล้วจ้ะหลังจากไปล้างหน้านะคะแล้วก็เช็ดออก first impression มาแล้วนะคะฟันนอตอสของขิงรู้สึกว่าผิวดูกระจ่างใสขึ้นจริงๆนะถึงแม้ว่าระหว่างการใช้งานจะมีความแบบอิเล็กเคค่ะยากลำบากเล็กแมวมันจะมาชนขากล้องไม่ได้นะรู้ป่ะจะมีความเลอะเสื้อบ้างมีความหยดย้อยลงมาดูสภาพแปลกๆบ้างนะคะแต่โดยรวมถึงว่าแบรนด์นี้ค่อนข้างโอเคเลยคิดว่าตัวนี้ถ้าใช้ประจำผิวน่าจะดูกระจ่างใสมากขึ้นแล้วก็ผิวชอบที่แบบถึงแม้ว่าเราจะลอกออกแล้วตอนนี้ก็คือล้างหน้าแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่ามันซึมซาบเข้าไปเลยความแบบความเย็นความชุ่มชื้นมันยังมีอยู่ในผิวนะคะตัดเรื่องใช้ยากไปถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะขิงไม่แน่ใจว่าตัวนี้สามารถหาซื้อได้ในไทยหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีคนให้มาก็เราไปเสิร์ชหากันได้นะคะเดี๋ยวขิงจะเขียนชื่อไว้ข้างล่างใต้คลิปเนาะเอาเป็นว่าขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะอย่าลืมกด subscribe channel ด้วยตอนนี้ก็เพิ่งจะ16เองทำมานานแล้วก็ยังไม่ค่อยอัพขึ้นเท่าไหร่เลยเพราะว่าคอนเทนต์ไม่ค่อยมีแล้วก็ไปตาม Instagram ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าอยากให้รีวิวอะไรอีกก็เม้นทิ้งไว้ได้เลยนะจ้าวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ